สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอกราบขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ส่งซูเปอร์แตนซ์เข้ามาให้แอดมินและทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่ไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนนะคะเดี๋ยวนี้แอดมินจะมาพูดถึงงานแฟนมีตของน้องซูริจริงๆมันมีหลายเหตุการณ์ที่เราน่าวิเคราะห์กันมากเลยนะงานแฟนมีตของน้องซูริรองหนึ่ง MUT ปีนี้บางคนอาจจะบอกไม่เห็นมีอะไรเลยมินก็จัดแฟนมีตนี่ไม่นะมันมีความพิเศษอยู่ในนั้นหลายเรื่องเลยนะหลายเรื่องนะเพราะงานแฟนมีตอันนี้มีสปอนเซอร์คือ Select Tuna ด้วยใช่ป่ะแล้วก็ลาเบลล่าใช่ไหมลาเบลล่าเอ็มก็ไม่แน่ใจลาเบลล่าคือเป็นแบรนด์อะไรเอ่ยแต่เห็นเหมือนมีเจ้าของลาเบลล่าบินตรงมาจากสิงคโปร์แล้วก็ให้ของน้องซูริด้วยเป็นกระเป๋าแอร์เมสแล้วก็เงินอะไรอีกใช่ป่ะเฮ้ยมึงว่าไม่ธรรมดานะคนชอบน้องเขาเยอะมากเรามาดูนี้กันก่อนภาพนี้ไฮดี้ก็ไปมุกก็ไปป๊อปปี้ไปใครอีกล่ะนาทาเลียแอดมินก็เห็นอยู่นะมีนาทาเลียไปด้วยมีมาลีก็ไปคือหลายคนชอบน้องเขาบอกว่าเป็นด้อมม่วงใช่ป่ะด้อมม่วงใช้สีม่วงแล้วน้องนาทาเลียวันนั้นก็เปลี่ยนชุดหลายชุดมากแล้วสวยอ่ะสวยเฮ้ยไม่ธรรมดานะจัดแฟนมีตได้อะไรอย่างเงี้ยในยุคที่เศรษฐกิจมันอะไรแบบนี้แอดมินไม่รู้แฟนมีตนี่เขามีเก็บตังคนที่เข้างานป่ะนะคะแต่ปกติมันจะมีว่ามีเนาะมีเก็บตังมากๆน้อยๆเนาะแอดมินเท่าที่แอดมินเห็นในบรรดานางงามที่จัดแฟนมีตอาเชอร์เอมเคยมีอันนี้ก็ไม่นับรวมอิงฟ้าชาร์ลอตอะไรเขาเคยมีกันอยู่แล้วล่ะซันนงซันแนกมีนาไผ่หลิวจัดฝั่งมิสแกรนด์จะจัดบ่อยแฟนมีตแต่ฝั่งทางมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แอดมินเคยเห็นจำได้ว่าแอนโทเนียจัดแฟนมีตแอนนาเสือมีแฟนมีตแอนนาเสือเคยเห็นแฟนมีตแล้วก็มีปีนิโคลีนที่ด้อมมันม่วงนิโคลีนกับเพื่อนๆก็จัดแฟนมีตมีใครอีกใช่ไหมแล้วก็ซูริแต่ว่าโอปอยยังไม่ได้จัดแฟนมีตเนาะเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันตะลึงพรึงเพริศในสายตาแอดมินมากนะนั่นหมายความว่าคุณต้องโดดเด่นในระดับหนึ่งเลยนะคุณถึงจะจัดแฟนมีตได้อ่ะในยุคที่เศรษฐกิจมันแบบนี้เลยนะเดี๋ยววันนี้แอดมินจะมาพูดกันนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมซูริเขามีเสน่ห์ตรงไหนทั้งที่เขาไม่ได้เป็นแบบว่าคนที่แบบว่าช่ำชองเรื่องเวทีนางงามไม่นะนี่คือครั้งแรกของเขาที่มาประกวดถูกป่ะมันคือครั้งแรกของน้องเลยที่มาประกวดแล้วแบบคือคล้ายๆกับว่ามีคนชอบน้องเขาเยอะมากอ่ะตัวเองมีคนชอบน้องเขาเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังอแมนด้าก็มาอแมนด้าพรฟ้ามาหมดเลยลองฟังอแมนด้าพูดถึงน้องโค้ชสักนิดนึงค่ะภูมิใจในตัวพี่ซูมากเลยค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้นะนี่เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันมาด้วยที่ภูเก็ตเคยควงดัมเบลเยอร์คู่กันมาแล้วใช่เคยแบบวิ่งแข่งด้วยกันด้วยที่โรงเรียนและหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะว่าอแมนด้ากับซูริครั้งหนึ่งในวัยเด็กเคยวิ่งแข่งกันมาแล้วน่ารักมากๆเลยน่ารักมากๆภาพนี้นะคะที่สำคัญเป็นเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่คุณนิชาเจ้าของแบรนด์ลาลาเบลไม่ใช่ลาเบล่านะขออภัยลาลาเบลเดี๋ยวแอมินดูหน่อยแบรนด์นี้คือแบรนด์อะไรนะจ๊ะเป็นคนไทยเนาะเป็นคนไทยคุณนิชา
อ๋อเป็นผลิตภัณฑ์ประทินผิวแบรนด์ลาลาเบลนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ประทินผิวมีหลายอย่างน้ำยาล้างจุดซ่อนเร้นและสเปรย์ประโลมน้องสาวก็มีนะคะอ๋อส่วนใหญ่ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผู้หญิงเนาะเป็นน้ำยาล้างจุดซ่อนเร้นและสเปรย์ประโลมน้องสาวนะคะคุณนิชาบินตรงมาจากสิงคโปร์นะเจ้าของแบรนด์ลาลาเบลซึ่งเป็นสปอนเซอร์จัดงานนี้ด้วยบินตรงมาจากสิงคโปร์แล้วก็มอบกระเป๋า Hermes Birkin 25แล้วก็เงินสดอีก100,000 บาทให้กับสุรินะคะเพื่อมาเซอร์ไพรส์เลยรวมของขวัญทั้งกระเป๋าและเงินสดไม่ต่ำกว่า900,000อุแสดงว่ากระเป๋า Hermes แพงมากเนาะทั้งเงินสดและกระเป๋าไม่ต่ำกว่า900,000จุกๆไปเลยจ้าอยู่ตรงไหนใครก็รักประเด็นที่เราจะมาพูดกันวันนี้อัพเราดูบรรยากาศนี้กันนิดนึงตาโกนะกันวันนี้ว่าเฮ้ยสุริเขามีเสน่ห์ตรงไหนอ่ะเขาเพิ่งเข้ามาวงการนางงามเองนะทำไมเขาแบบเป็นที่รักได้มากถึงขนาดนี้คือคนที่จะจัดแฟนมีตได้อ่ะมันต้องมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบน้องเขาระดับหนึ่งเลยนะถึงจะจัดแฟนมีตได้ไม่งั้นจัดแล้วมันกร่อยโอเคป่ะเนาะแล้วส่วนใหญ่คนที่จัดแฟนมีตอ่ะเท่าที่แอดมินเห็นนะส่วนใหญ่ก็คนได้มงแหละจากแอนนาเสือเคยมีครั้งเดียวเองมั้งแล้วก็หายไปหรือยังไงแอนโทเนียก็มีใช่ไหมแอนโทเนียมีส่วนนิโคลีนอันนั้นกับผองเพื่อนรวมกันแล้วก็มีการจัดแฟนมีถ้านี้จะไม่ผิดครั้งเดียวแต่ในเวทีมิสแกรนอ่ะคนที่ได้รอง1รอง2รองอะไรก็จัดกันทั้งนั้นและบอสก็สนับสนุนด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ในเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อ่ะส่วนใหญ่คนที่จัดก็คือได้มงน้อยมากนะที่จะแบบเฮ้ยรองหนึ่งได้จัดแฟนมีตสุรินน่าจะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของนิโคลีนแอดมินไม่นับเพราะนิโคลีนเขาจัดกับผองเพื่อนด้วยแล้วก็ปีนั้นน่ะจริงๆนิโคลีนควรได้แอดมินพูดตรงๆนิโคลีนควรได้แต่สุริเป็นอะไรที่แบบว่าก็เพิ่งมาด้วยนะในแวดวงนางงามแล้วได้จัดแฟนมีตเสน่ห์ของน้องอยู่ตรงไหนแอดมินเทียบกันเลยถ้าหลายคนเอาประเด็นเรื่องการพูดแล้วกันนะคือเราจะมีคนในแวดวงนางงามที่พูดเก่งหลายคนมากในเมืองไทยอันนิโคลีนพูดเก่งพูดดีแต่ว่าบุคลิกบางอย่างมันดูเย็นชาจริงๆแหละมันดูเย็นชาจริงๆคือแล้วน้องเป็นคนน้องเป็นคนฉลาดตัวเองเวลาเขาพูดเขาอะไรเขาจะมีการหยิบยกข้อมูลนั่นโน่นนี่มาพูดด้วยแล้วเขาเป็นคนฉลาดมันจะมีลุคนักวิชาการนิดๆอะลุคนักวิชาการนิดๆแต่ถามว่าความเป็นผู้หญิงยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะไม่ได้ถึงขนาดนั้นความเป็นผู้หญิงไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ออกแนววิชาการนิดๆแล้วก็การพูดจาดูฉลาดส่วนเชอเอมโอ้โหถามว่าลุคผู้หญิงไหมไม่เลยเชอเอมยิ่งกว่านิโคลีนคือค่อนข้างเป็นคนแข็งใช่ไหมแต่การพูดจามันชวนติดตรึงมากชวนอยากฟัง
ในบรรดานางงามที่พูดเก่งแอดมินให้เชอร์เอมเลยพูดแล้วอยากฟังอยากฟังจริงๆถ้ามีเวลาอยากฟังเขาพูดแล้วแบบว่ามันไปกระทบใจจริงๆแต่ว่าเราดูรู้ว่าบุคลิกเขาว่าเป็นคนแบบว่าแข็งแกร่งแกร่งซึ่งมันก็มีแฟนคลับบางคนชอบนะบุคลิกอย่างนี้มันจะมีความเป็นผู้ชายผสมอยู่นะส่วนคนอื่นๆแอดมินว่ายังพอพูดแล้วแบบเฉยๆอ่ะพอพูดแล้วไม่ได้ทำให้เสน่ห์มันมากขึ้นหรือน้อยลงบางคนพูดแล้วทำให้ดูสวยน้อยลงด้วยซ้ำก็มีแต่สุริยะเป็นคนที่แบบหญิงจ๋ามาเต็มเป็นคนพูดแล้วสวยอ่ะตัวเองเข้าใจว่าการเว้นจังหวะการอะไรของน้องแล้วหน้าตาน้องก็สวยคือหญิงจ๋าแล้วพูดแล้วอ่อนหวานคือเป็นกุลสตรีไทยได้เลยอ่ะในลักษณะที่ว่าพอเวลาน้องเขาพูดแล้วเหมือนดอกไม้บานอะไรมีฟิลความรู้สึกอย่างนี้แล้วกันพูดแล้วเหมือนดอกไม้บานซึ่งอันนี้มันเป็นเสน่ห์ที่โอ้โหลอกเลียนแบบไม่ได้นะลอกเลียนแบบไม่ได้คือสุริยะตอนที่เขาเข้ามาประกวดเขาทำหน้าเฉยๆแล้วก็ดูเขาเฉยๆแต่พอพูดเท่านั้นแหละพูดเท่านั้นแหละแบบโอ้โหตกเหยื่อไปได้เยอะแยะเลยเขาเวลาเขาพูดแล้วมันสวยเหมือนดอกไม้บานอ่ะแล้วเขามีความเป็นผู้หญิงคือลักษณะความเป็นผู้หญิงอ่ะมันเป็นอะไรที่สังคมโลกในยุคปัจจุบันแสวงหากันเยอะนะ เพราะว่าสังคมโลกในยุคปัจจุบันเราจะเน้นในลักษณะที่ว่าผู้หญิงต้องแข็งแกร่งเหมือนผู้ชายใช่ป่ะผู้หญิงต้องแข็งแกร่งเหมือนผู้ชายกล้าลุกขึ้นมาพูดการนันการนี้แต่ว่าคุณลักษณะเดิมๆของผู้หญิงที่ว่าอ่อนหวานเหมือนผู้หญิงแล้วการพูดอะไรก็กล้าพูดด้วยนะแต่ยังคงความอ่อนหวานมันหายากมากๆนะมันหายากมากๆแอดมินพูดตรงๆอ่ะเราไปฟังน้องแจซี่พูดถึงน้องสุริกันนิดนึงค่ะมากค่ะชอบมากแล้วก็ชอบความเฟรชอะคือพี่เขาเนาะพี่อายุมากกว่าเจสซี่นิดเลยนะคือสักนิดเลยนะแต่เขามีความเฟรชอะพี่เขามีความอันนี้คือแบบเจสซี่ไม่ได้เป็นกูรูนางงามนะทุกคนตอนไปตัดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้แค่ความคิดเห็นเนาะแล้วเราก็พูดกันอย่างงี้คือชอบความสดใสของซูริอะพี่สุรีเนาะเราต้องเรียกว่าพี่เพราะจะซีคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วมาพูดเป็นภาษาไทยใช่ชอบความสดใสของพี่สุรีชอบความแบบยิ้มหวานและรู้สึกว่าเขายิ้มจากใจจริงๆอ่ะพี่เขาไม่ได้ในใจจะซีนะอาจจะคล้ายๆเราไม่ได้เป็นนางงามเราไม่ได้โดนเทรนมาเป็นนางงามที่จะต้องยืนอย่างนี้หลังอย่างนี้คอต้องตรงอย่างนี้เราต้องแบบมองแบบมันไม่ใช่คือรู้สึกว่าชอบความเรียลของพี่เขาอะชอบความแบบไม่ได้โดนปรุงแต่งมาเยอะหรือเยอะหรือไม่เยอะก็ไม่รู้นะแต่ว่าตอนดูรู้สึกว่าอันนี้จะซีดูกับคุณพ่อนะคือรู้สึกว่าเขาเรียลอะเขาเฟรชเขาไม่ได้เล่นตามกฎแบบนางงามจะต้องเป็นอย่างนี้คือชอบคนที่ชอบนางงามที่ไม่ได้ตามแพทเทิร์นไม่ชอบอะไรที่เป็นแพทเทิร์นเพราะว่ามันน่าเบื่อมันไม่ดึงดูดสำหรับเจสซี่นะก็เลยอ่ะก็ชอบพี่สุริด้วยความที่แบบมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับพี่เขาเป็นนักแสดงเนาะนักแสดงที่ใช้อารมณ์และพี่เขาก็เป็นคนฉลาดด้วยคือเท่าที่ฟังตอบคำถามอ่ะคือพี่เขาพูดเลยว่าแบบฉันไม่ได้แค่จะผลักดันแค่หนึ่งอย่างแต่มันคือตัวฉันที่ฉันจะ empower ผู้หญิงไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาแต่เรื่องนี้เรื่อง health care แล้วก็เรื่องถ้าจะไม่ผิด equality in the workplace ก็คือความเท่าเทียมกันในการในที่ทำงานรู้สึกว่ามันเข้าถึงคนได้เยอะเพราะว่าผู้หญิงเราไม่ได้มีปัญหาแค่หนึ่งเดียวอะ empower มันคือเป็นแรงบันดาลใจมันคือแรงผลักดันมันคือพลังอ่ะคุณจะส่งพลังความเป็นผู้หญิงของคุณให้คนอื่นได้ยังไงดังนั้นจะซี่ชอบที่พี่เขาบอกว่ามันไม่ใช่มีแค่เรื่องเดียวที่ฉันอยากจะแก้แต่ฉันจะเป็นกระบอกเสียงให้ในเรื่องดังกล่าวและพี่เขาก็อธิบาย
รู้สึกว่าเพราะว่ามันเข้าถึงคนได้เยอะอะมันไม่ได้เข้าถึงคนแค่กลุ่มเดียวอะฉันเป็นผู้หญิงในการทำงานหรือเปล่าฉันเป็นแบบฉันต้องการเรื่อง healthcare หรือเปล่าฉันต้องการหรือพี่เขายกตัวอย่างให้อันนี้คือแบบจำไม่ได้ดีเทลมากนะคะแต่รู้สึกว่ามันเข้าถึงคนกลุ่มได้เยอะว่าถ้าเรามีเป้าหมายไปแค่ปุ่มคนกลุ่มนึงอะแล้วอีกคนนึงที่แบบที่ไม่ได้พบปัญหานี้ล่ะคุณจะ empower พวกเขาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบพี่ซูค่ะชอบพี่ซูริเพราะรู้สึกว่าเขา real เขาจริงอะไม่ต้องปรุงมากเขาเป็นคนอย่างเขาเป็นผู้หญิงอย่างนี้จริงๆอะก็เลยชอบเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่แอดมินพูดตรงๆคือหายากแล้วเป็นคนมีเสน่ห์จากการพูดแล้วบุคลิกหน้าตรงหน้าตาก็ยังอ่อนหวานอยู่มันเป็นคือลักษณะอย่างเงี้ยลักษณะอย่างซูรีเนี้ยผู้ชายชอบนะคือยังอ่อนหวานด้วยแล้วก็การพูดก็เป็นคนพูดจาดีด้วยผู้ชายชอบแล้วเขาพูดอะไรเขาก็มีหลักมีการด้วยถามว่าเฮ้ยการจัดงานแฟนมิตอันนี้ทีแม่ปุ้ยรู้เห็นได้ไหมรู้เห็นค่ะแอดมินเห็นมีตัวแทนของทีแม่ปุ้ยบางคนก็มาสังเกตการในงานเยอะแยะมากมายมันเป็นอะไรที่เพราะปีนี้มิสแกรนคนที่ได้มิสแกรนนั่นโน่นนี่รู้สึกแฟนคลับไม่ได้ฮือฮาอะไรกันมากใช่ป่ะแต่นี่แบบผุดขึ้นมาอีกเนาะผุดขึ้นมาอีกในฝั่งของ MUT เนาะคือน้องซูริให้กระเป๋าให้เงินนี่ไม่ธรรมดานะซึ่งไอ้กระเป๋าเงินอะไรลักษณะนี้ทางฝั่งมิสแกรนอะโกยไปเยอะมากแต่นี่มาทางฝั่งซูริเนาะทางฝั่งซูริทางฝั่ง MUT ในยุคแอนโทเนียถ้าที่แอดมินเห็นจริงๆแอนโทเนียก็จะเป็นเจ้าของเดอะมอลล์คุณที่ชื่ออะไรนะนามสกุลอัมพุชสุพนันท์ปะเนาะมีจะมีคุณคนนั้นอะเขาให้นั่นให้นี่แอนโทเนียเนาะแต่หลายๆอย่างที่ให้ก็เหมือนกับเป็นการโปรโมทห้างเขาด้วยอะไรด้วยแต่อันนี้คือให้แบบเต็มๆเลยเนาะทั้งเงินทั้งกระเป๋าทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะหายากบอกตรงๆเลยบุคลิกแบบซูริหายากที่จะยังมีความอ่อนหวานแล้วก็พูดจาอะไรเหมือนผู้หญิงฉลาดด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยหายากบุคลิกอย่างนี้นะแอดมินพูดตรงๆนะเรามักจะเจอในลักษณะของบรรดาราชนิกูลที่คนทั่วโลกให้การยอมรับบรรดาราชนิกูลที่คนทั่วโลกให้การยอมรับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงเคทหรือว่าเจ้าหญิงแดน่าที่เสียชีวิตไปอันนี้ไม่ได้ใช้คำราชาศัพท์นะเพราะเจ้าหญิงแดน่าก่อนเสียชีวิตถูกถอดฐานะดอนสักมาแล้วบุคลิกอย่างนี้เราจะเจอในลักษณะของราชนิกูลระดับโลกที่ดังๆเจ้าหญิงเคทก็อ่อนหวานอย่างนี้แหละอ่อนหวานแล้วหน้าก็หวานพูดหวานเจ้าหญิงแดน่าก็ใช่หรือถ้าเป็น อาจจะเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของบางประเทศก็มีบุคลิกอย่างนี้คือพูดแล้วอ่อนหวานแต่คำพูดมีน้ำหนักมันมีนะมันมีนะมันเป็นบุคลิกที่พิเศษอ่ะมินพูดคำเดียวแล้วกันบุคลิกที่พิเศษจริงๆอ่ะโอเคบางคนบอกว่าแอดมินไม่ต้องไปอวยซูรีมากนั่นคือรองหนึ่งอวยโอปอดีกว่าอ่ะเดี๋ยวแอดมินมีคลิปต่อไปของโอปอแล้วกันนะโอเควันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ